วิชากัลยาณมิตรนะครับเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากเรามักจะอยากจะพูดในถึงที่เราอยากจะพูดแต่เรามักจะลืมว่าคนฟังเขาอยากฟังอะไรหรือบางทีเราอยากจะอธิบายเรื่องนี้แหละแต่การอธิบายของเรานั้นมันอธิบายแล้วเราเข้าใจแต่คนฟังไม่เข้าใจโดยอาจจะแค่เพียงแค่ใช้คนละภาษาหรือภาษาไม่ต้องกันคำถามมันเกิดตรงที่ว่าแล้วโอกาสไหนจะใช้ภาษาแบบไหนโอกาสไหนจะใช้วิธีการพูดยังไงบ้างโอกาสไหนจะใช้ลีลาการพูดยังไงบ้างตรงนี้แหละคือตัวสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแม้จะเป็นความสำคัญและทุกคนก็เป็นได้แต่ความเข้าใจปัจจัยนี้ก็เป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจชัดเจนไหมและได้ทำหน้าที่ถูกต้องหรือเปล่าอย่าลืมว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรนะมีเจตนาดีหมดทุกคนที่อยากจะช่วยศาสนาอยากจะช่วยวัดแต่ปัจจัยที่สำคัญก็คือการทำหน้าที่ของเราที่เกี่ยวกับการคิดการกระทำและการพูดของเราถ้ามันผิดเพี้ยนมันไม่ตรงหรือว่ามันผิดกระบวนการนิดเดียวหรือมันอาจจะพลาดไปด้วยความที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตามมันอาจจะมีผลที่ทำให้เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นจากดีหรือเป็นเสียหรือเข้าขายว่าหวังดีประสงค์ร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นวิชากัลยาณมิตรนี้เป็นวิชาที่ทีมงานได้พยายามค้นคว้าวิจัยแล้วก็พยายามรวบรวมถึงความหมายและความสำคัญหรือการทำหน้าที่ของการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีได้เพราะว่าเมื่อเราขึ้นชื่อเป็นกัลยาณมิตรแล้วไม่ใช่เพียงแค่จะทำในฐานะของเราเป็นคนของวัดที่จะชักชวนคนเข้าวัดทำบุญสร้างความดีตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะแต่หมายความว่าเราจะเป็นนิมิตที่ดีให้กับคนทั้งโลกเลยสามารถที่จะทำให้คนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำความดีเพื่อจะได้สร้างบุญสร้างบารมีติดตัวไปข้ามชาติได้เพราะฉะนั้นความเป็นหน้าที่กัลยาณมิตรนี้เป็นตัวที่มีความสำคัญที่จะต้องเรียนรู้ผมอยากให้ทุกท่านลองศึกษาดูนะฮะถ้ามีโอกาสลองเข้ามาในวิชานี้ดูผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีและเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกได้เหมือนกันนะครับ DOU เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และเปิดรับลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์06-2620-9090 08-6326-3822 LINE ID DOU.US